เมื่อกุมารทั้งสี่หรือว่าสี่กุมารของพระเจ้าโอกากราชที่สามได้พื้นที่ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในป่าหิมพานต์จากดาบสที่ชื่อว่ากบิลแล้วก็ได้สร้างเมืองที่ชื่อว่ากบิลพัสดุ์ก็ด้วยความที่พื้นที่นั้นเป็นมงคลนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อยู่กันอย่างเป็นสุขสบายที่กรุงกบิลพัสดุ์นั้นและอยู่กันมาหลายฤดูฝนหลายฤดูหนาวราษฎรที่ติดตามมาก็สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งโดยที่ทั้งหมดเนี่ยยิ่งนานวันก็ไม่มีวี่แววว่าจะคิดกลับไปยังเมืองเดิมแล้วก็ได้มีการแต่งงานกันสร้างครอบครัวมีเด็กมีคนที่เกิดขึ้นจากกรุงกบิลพัสดุ์จากเมืองกบิลพัสดุ์นี้ก็มากขึ้นโดยลำดับกล่าวถึงอมาตย์ทั้ง8คนเนี่ยก็ไว้ลายตามที่พระเจ้าโอกากราชที่3มอบหมายมาก็แสดงความรู้ความสามารถของตนเองช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างปราสาทสร้างพระราชวังภูเขาป่าไม้ทั้งหลายก็ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่ทำอุตสาหกรรมจนกลายเป็นครอบปศุสัตว์ใหญ่โตและก็มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นความรู้ของอมาตย์ทั้ง8เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนแร่เหล็กแร่ทองแดงถูกขุดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะหลอมทำเป็นอาวุธและก็ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆหม้อปั่นดินเผาทั้งหลายเกิดขึ้นมาในเมืองที่ชื่อว่ากบิลพัสดุ์นอกจากจะใช้ในเมืองแล้วก็ยังนำออกไปขายในเมืองอื่นๆเพื่อที่จะให้เกิดรายได้ขึ้นมาสร้างโรงงานขึ้นมาปั้นแล้วก็ทอผ้าทั้งหลายกิจการล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคและเพศภัยอันใดทั้งสิ้นในส่วนของการรื่นเริงบันเทิงโสมทัศน์ซึ่งเป็นนักแสดงสร้างความบันเทิงละครสัตว์ก็เกิดขึ้นและสามารถสร้างชื่อเสียงสามารถฝึกเสือฝึกราชสีกรุงกบิลพัสดุ์ก็ถึงแก่ความเจริญอย่างใหญ่โตมโหฬารก็ด้วยความรู้ความสามารถของอมาตย์ทั้ง8ได้ทนุบำรุงกรุงกบิลพัสดุ์จนเกิดเป็นเมืองใหญ่โตต่อมาเมื่อหลายปีเข้าราชกุมารทั้ง4ก็กลายเป็นผู้ที่สูงวัยกลายเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวของตนเองแต่มีสาเหตุว่าราชกุมารทั้ง4เนี่ยก็มักจะพอใจที่จะไปสู่เรือนแห่งนางคณิกาที่ชื่อว่าปิยนันทาซึ่งทั้ง4นี้ก็ไปไหนมาไหนก็ไปพร้อมกันแล้วก็ยิ่งโตก็ยิ่งไปบ่อยขึ้นแม้นายแพทย์ประจำสำนักที่มีชื่อเสียงของกรุงกบิลพัสดุ์จะถวายความเห็นว่าห้ามหรือว่าเชิงสอนไม่ให้เจ้าชายเนี่ยไปสู่เรือนของคณิกาบ่อยนักแต่ราชกุมารทั้ง4นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรได้แต่แล้วก็หัวเราะสวนเสเฮฮากันไปอมาตย์ทั้ง8เมื่อเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองก็จึงปรึกษากันว่าพระกุมารทั้งหลายเนี่ยเจริญวัยมากแล้วหากอยู่ในสำนักของพระเจ้าโอกากราชที่3คือพระบิดาก็จะทำอาวาหมงคลก็คือหาคู่เสกสมรสให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทั้งหลายทั้ง8คนเนี่ยก็เป็นพราหมณ์เป็นอมาตย์ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พระเจ้าโอกากราชที่3มอบหมายหน้าที่ให้ด้วยความไว้วางใจเราก็ทำหน้าที่พระบิดาดูแลกุมารทั้ง4นี้เป็นอย่างดีบัดนี้กรุงกบิลพัสดุ์ก็ได้ตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นแล้วพระองค์ก็ทรงเจริญวัยแล้วสมควรที่จะทำการอภิเษกเป็นกษัตริย์แห่งพระนครนี้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็จึงจะต้องไปกราบทูลราชกุมารทั้ง4เพื่อที่จะไปขอราชธิดาแห่งกษัตริย์อื่นๆมาอภิเษกด้วยพระองค์และตั้งวงนี้ให้มีความเจริญวัฒนาถาวรสืบไปเมื่ออมาตย์ทั้ง4ไปเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลตามความเป็นจริงนั้นตามความเห็นนั้นเจ้าชายโอกากะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ซึ่งเป็นพระเชษฐาของกุมารอีกทั้ง3คนก็ตอบว่าที่ท่านทั้งหลายปรารถนาดีต่อพวกเราเช่นนั้นเราก็ขอขอบใจท่านแต่เจ้าหญิง
ที่ท่านจะไปหามานั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าใครจะเป็นเชื้อกษัตริย์อันประเสริฐเช่นน้องสาวของเราหรือไม่การจะเสกสมรสด้วยเจ้าหญิงตระกูลอื่นเกรงว่าบุตรธิดาของเราที่เกิดมาก็จะไม่เป็นขัตติยชาติอันบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ถ้าท่านจะจัดให้มีการอภิเษกสมรสแล้วเราทั้งหลายใครจะอภิเษกสมรสด้วยน้องสาวของเราเองนี่คือคำตอบของพระเจ้าโอกากะนะครับซึ่งเป็นพี่คนโตของกุมารทั้ง4ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราฟังในบัดนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าไม่สมควรแต่ด้วยเหตุผลที่ท่านยกมาก็ทำให้อมาตย์ทั้ง8ต้องครุ่นคิดอยู่พอสมควรเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรก็คงต้องติดตามตอนต่อไปครับ